เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดรายได้ค่าอ้อยปีผลิต65/66นะคะยังมีอีก2รายการนะคะที่แอดจะมาอัปเดตเพิ่มเติมคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตรายได้ค่าอ้อยปี 2565/66 หรือปีที่ผ่านมานะคะยังมีอีก2รายการอ่านทำความเข้าใจเงินส่วนเพิ่มสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยเข้าหีบปีที่แล้วนะคะรายละเอียดของแต่ละโรงงานน้ำตาลจะแตกต่างกันอธิบายแบบรวมๆดังนี้นะคะ A เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีผลิต65/66เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตามรอบปีการผลิตนับจาก1กันยายน2565ถึง31ตุลาคม2566โดยระบบจะมีการคำนวณผลตอบแทนให้ชาวไร่ได้ 70% และโรงงานน้ำตาลได้ 30% 1. ชาวไร่ได้ทุกตันทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟนะคะ 2. แต่ละเขตราคาอ้อยได้เงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลงาน 3. หลายโรงงานสำรองจ่ายบางส่วนล่วงหน้าแล้ว 4. เงินรอบนี้มีคำนวณทั้งน้ำหนักอ้อยและความหวานอ้อย 5. รอบนี้ไม่มีค่าบำรุงสมาคมเพราะหากตั้งแต่ค่าอ้อยขั้นต้นแล้ว6รอบนี้กอนอมีกำหนดให้บางโรงงานต้องหักเงินค่าเครื่องมือ7รายได้ค่าอ้อยมีหักภาษี 0.75% ไม่ต้องรวมกับรายได้อื่น8บางโรงงานยังไม่เคยจ่ายสำรองจ่าย B เงินช่วยค่าอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 65/66 เป็นเงินที่คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองเมื่อวันที่4ธันวาคม2565ให้ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดไปเกี่ยวข้องกับเงินค่าอ้อยที่โรงงานน้ำตาลนะคะ 1. เงินจากงบประมาณจากราชการจัดสรร 2. จ่ายให้เฉพาะอ้อยสดสะอาด120บาทต่อตัน 3. ไม่ใช่เงินค่าอ้อยสดที่ได้จากการหักเงินอ้อยไฟ 4. เงินโอนตรงเข้าบัญชีธกส.ในวันที่26ธันวาคม2566นี้นะคะ 5. ไม่เกี่ยวข้องกับเงินค่าอ้อยปี 66/67 ในปีนี้ 6. ไม่มีการหักภาษีเงินได้ 7. ไม่มีหักเข้าสมาคมหรือสถาบันชาวไร่นะคะและ 8. ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดสะอาดของทุกโรงงานได้เหมือนกันอุตสาหกรรมน้ำตาลและอ้อยแตกต่างจากพืชเกษตรชนิดอื่นมีพรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายกฎหมายและระเบียบดูแลการขับเคลื่อนทำโดยตัวแทนหน่วยงานราชการหรือสอ.น.ตัวแทนชาวไร่และตัวแทนโรงงานน้ำตาลนะคะนี่คืออัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมกับอีก2รายการสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะที่บางท่านก็ได้รับเงินไปแล้วในส่วนของเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายและที่ยังรอคอยกันอยู่ก็คือเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 ตันละ120บาทที่จะมีการโอนจ่ายในวันที่26ธันวาคมนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวดีๆจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะ